บีบีเร็กซาโดนไล่ลงจากเครื่องบินหลังพูดภาษาแอลเบเนียปีนี้ต้องถือว่าเป็นปีที่วุ่นวายสำหรับบีบีเร็กซาอย่างแท้จริงครับเจอทั้งเหตุการณ์ถูกสิ่งของขว้างปาระหว่างเล่นคอนเสิร์ตแล้วก็ยังมีปัญหากับ GEC อีกด้วยครับโดยล่าสุดมีข่าวว่าเธอถูกไล่ลงจากเครื่องบินครับโดยใน Instagram ส่วนตัวนะครับเธอโพสต์วิดีโอขณะที่กำลังร้องไห้อยู่ในสนามบินที่มิวนิกประเทศเยอรมันครับพร้อมข้อความว่าเธอโดนข่มขู่เพราะเธอไปเข้าใจว่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเป็นชาวแอลเบเนียเธอเองเนี่ยซึ่งเป็นชาวแอลเบเนียเชื้อสายอเมริกันก็เลยใช้ภาษาแอลเบเนียครับในการสอบถามเส้นทางไปรับตั๋วเครื่องบินจากเจ้าหน้าที่คนดังกล่าวแต่อยู่ๆพนักงานก็ไม่ให้ขึ้นเครื่องครับแถมพนักงานของสายการบินก็ไม่ได้ให้ความช่วยเหลืออะไรเลยครับเธอบอกว่าเฟลสุดๆและมองว่านี่คืออคติทางเชื้อชาติอย่างแน่นอนครับในขณะที่อีกฝ่ายก็ไม่ยอมบอกชื่อของตัวเองให้ชัดเจนด้วยซ้ำไปครับส่วนทางฝ่ายของสายการบินลุฟทันซ่าเองซึ่งเป็นคู่กรณีได้ออกมาชี้แจงเรื่องดังกล่าวแล้วครับว่าสายการบินเองเนี่ยเป็นสายการบินระหว่างประเทศมีลูกค้าแล้วก็พนักงานมาจากทั่วทุกมุมโลกจึงยึดถือและเคารพความแตกต่างของทุกวัฒนธรรมครับและไม่ยอมรับพฤติกรรมการเลือกปฏิบัติใดๆทั้งสิ้นครับทางลุฟทันซ่าเองก็เลยบอกว่าอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมจาก BB รักษาให้มากกว่านี้ครับจึงจะสามารถดำเนินการอะไรได้ครับพ้นจากเรื่องดราม่าไปเนี่ยไปพูดถึงผลงานกันบ้างดีกว่านะครับซึ่งก็ดูเหมือนว่าผลงานของ BB รักษาเองดูจะเข้ากับชีวิตของเธอในช่วงนี้อยู่เหมือนกันครับโดยตัวของเธอเองได้เปิดตัวมิวสิกวิดีโอเพลงล่าสุดอย่าง I'm the Drama ซึ่งเพิ่งจะแสดงสดเป็นครั้งแรกในงานโคเชล่าที่ผ่านมาครับมิวสิกวิดีโอเริ่มต้นด้วยการที่ BB รักษาถูกล้อมรอบไปด้วยนักข่าวและช่างภาพในขณะที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยพยายามจะป้องกันเธอครับโดยในมิวสิกวิดีโอดังกล่าวเนี่ยตัวเธอเองยืนอยู่ท่ามกลางฝูงชนอย่างไม่หวั่นไหวครับแถมยังโพสต์ท่าถ่ายภาพให้กับตากล้องครับโดยเนื้อหาของเพลงพูดถึงการเป็นศูนย์กลางของความสนใจเรียกว่าเป็นการตอกย้ำความเป็นเจ้าแม่ดราม่าอย่างแท้จริงครับ